การชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้ก็พูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะทาง SMS ก็พิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์หรือต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะมาดูดวงกันสดๆที่สตูดิโอแห่งนี้เลยก็พิมพ์คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะมาต่อกันที่ SMS จากคุณผู้ชมนะคะคุณธนิชานะคะเกิดวันที่22สิงหาคมปี12นะคะเวลา 8:21 นหลังเดือนเกิดจะเป็นอย่างไรเวลาเท่าไหร่นะ 8:21 ค่ะ okay, นะถามอาจารย์ว่าหลังเดือนเกิดใกล้วันเกิดแล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ภาษาหมอดูว่าเปลี่ยนรอบเข้าสู่รอบที่5ก็อายุเต็ม48แล้วย่างเข้าสู่รอบที่5การเปลี่ยนอายุเข้ารอบที่5เนี่ยจะทำให้ชีวิตแบบมีลักษณะเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นและมีชีวิตที่อยู่กับครอบครัวมากขึ้นนะครับและเป็นหลักการเงินจะมีความมั่นคงขึ้นแต่ว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะครับดวงนี้จะต้องเหนื่อยอีกอย่างน้อยเนี่ยอีก5ปีและการเงินจะมั่นคงแต่ว่าไม่ได้แปลว่า5ปีนี้ไม่มีเงินนะครับแต่ว่าต้องเหนื่อยอีก5ปีต้องเหนื่อยหน่อยใช่ครับแล้วก็จะมีฐานะเพิ่มขึ้นนะครับในปีนี้เนี่ยในปีนี้นี่สิ่งที่ต้องระวังมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับก็คือว่าจะมีเรื่องเดือดร้อนเพราะพี่น้องต้องไปช่วยเหลือพี่ๆน้องๆหรือว่ามีปัญหาเกิดจากพี่ๆน้องๆซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเรื่องสุขภาพเจ็บป่วยหรือหนี้สินนะครับอันนี้ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ส่วนเรื่องนะที่ถามมาเรื่องการงานการงานในปีนี้ยังไม่มีความมั่นคงเท่าที่ควรจะเป็นเพราะเป็นงานอิสระหรือเป็นงานที่ไม่มีลักษณะถาวร นะเป็นงานอิสระนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานเนี่ยปีหน้าจะมีความมั่นคงขึ้นคำว่าปีหน้าเนี่ยก็คือต้องเลยวันที่22สิงหาปี58นี่แหละครับงั้นสรุปก็คือประเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับนะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอธิชาพรนะคะเกิดวันที่14สิงหาคมปี14เวลา 13:25 ค่ะ13ครับ25นะคะจะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะโอ้โหทำไมตัดพ้อขนาดนั้นคือดวงนี้เนี่ยนะครับเรื่องคู่เนี่ยเป็นดวงของคนที่มีอุปสรรคเรื่องการคู่เพราะว่าในดวงบอกว่าเป็นเกณฑ์พัดพลากเรื่องคู่หมายความว่าอะไรคะหมายความว่ามีคู่ก็มักจะจากกันเพราะฉะนั้นใครมีดวงแบบนี้อยู่กันไม่ยาวหรือมีคู่ต้องอยู่ไกลกันครับมีความหมายอยู่2อย่างคือมีแล้วพลัดพรากจากกันไปกับแปลว่ามีแล้วอยู่ไกลกันแต่ว่าโดยเงื่อนไขเนี่ยไม่ได้แปลว่ามีคู่ไม่ได้นะครับนะครับในดวงนี้จะมีคู่ภายใน2ปีนี้แต่ว่าถ้าคุณเลือกคู่เนี่ยที่มีลักษณะที่เป็นคนที่เป็นม่ายมาแล้วหรือสูงวัยนิดนึงคุณจะได้ประโยชน์2อย่างนะคือ1อยู่กันรอดอันที่2คู่คนนั้นจะมีหน้าที่การงานดีมีหน้ามีตาในสังคมหมดเลยนี่คะใช่ครับแต่เพียงแต่ว่าเลือกโสดไม่ได้นะต้องแก่สักนิดนึงแล้วก็เป็นม่ายมาก่อนมีตำหนิมาก่อนใช่ครับตรงนั้นก็จะมีแล้วก็ถามว่าจะได้คู่เมื่อไหร่ก็จริงๆก็คือว่าภายใน2ปีนี้ครับค่ะลองดูนะคะไม่เหงาไม่อยู่คนเดียวนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพีระมนนะคะ2มกราคมปี35นะคะเวลา 6:10 ตกงานค่ะอาจารย์เมื่อไหร่ถึงจะได้งานตกงานเมื่อไหร่จะได้งานจริงๆตอนนี้ไม่มีโอกาสได้งานที่มั่นคงถาวรค่ะเหมือนกันปีนี้วันนี้แปลกนะคนที่ถามเนี่ยจะมีงานที่ไม่มั่นคงเลยแล้วลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่ต้องทำงานอาชีพส่วนตัวมากกว่าคือหมายว่าคุณประกอบอาชีพของคุณเองจะดีกว่าโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับค้าขายหรือการเดินทางค้าขายลักษณะแบบนี้คือลักษณะเหมือนเซลล์คือวิ่งขายของนะหรือไม่ก็เดินทางอาชีพเกี่ยวงานขนส่งหรือการเดินทางซึ่งพอจะไปได้ครับเนาะแล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้งานก็บอกเลยว่างานของคุณที่ได้เนี่ยเป็นงานชั่วคราวทั้งสิ้นเนี่ยแล้วโอกาสที่จะทำงานส่วนตัวจะมีมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าถามผมนะครับคุณหาอาชีพอิสระทำดีกว่าก็ได้แหละแต่ว่าเป็นงานอย่างที่อาจารย์บอกไปนะลองมองหาดูนะเผื่อบางทีตอนนี้เราอาจจะมองอย่างอื่นมันก็เลยจะยากใช่ไหมก็คืองานที่เกี่ยวกับการติดต่อนะงานที่เกี่ยวกับการเดินทางและต้องติดต่อหรือการขายนั่นแหละครับนะคะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะอรุณรัตน์ค่ะอรุณรัตน์เนาะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันที่11เมษายน2536ค่ะ
2536เวลาเกิดครับ5นาฬิกาค่ะพอดีเลยค่ะตี5ครับโอเคตี5เนาะค่ะปีนี้เบญจเพสพอดีเลยเนาะค่ะกำลังจะได้งานใหม่หรือเปล่าครับหรือว่ากำลังจะไปเริ่มงานใหม่คือตอนนี้ยังเรียนอยู่ค่ะคือดวงคุณเนี่ยนะกำลังจะต้องไปเริ่มงานใหม่เพราะฉะนั้นถ้าเรียนแปลว่าจะต้องจบภายใน1ปีนี้ใช่ค่ะจบปีนี้ใช่ครับคุณจบปีนี้แล้วเริ่มงานใหม่เลยครับค่ะครับเพราะว่าดวงบอกว่าจะมีงานในช่วงปลายปีแต่ว่าจบปีนี้แล้วเริ่มงานเลยเพราะว่าดวงบอกเริ่มต้นใหม่โอ้นะครับก็แปลว่ากำลังจะไปเริ่มต้นใหม่นะครับแต่ระวังนิดนึงนะครับปีนี้จะวุ่นๆเรื่องความรักเลือกให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีหลายคนใช่ค่ะคือตอนนี้กำลังคบหากับผู้ชายคนหนึ่งแต่ว่าทางบ้านไม่ปลื้มอะค่ะก็ไม่ปลื้มอะครับทางบ้านไม่ปลื้มแน่เลยปีนี้แต่ว่าไม่ใช่มีคนเดียวเดี๋ยวมีอีกคนนะครับตอนนี้มีคนเดียวค่ะก็รู้ครับไปเดี๋ยวมีคนครับปลายปีนี้จะเจออีกคนหนึ่งครับนะแล้วอีกคนหนึ่งเนี้ยรู้สึกญาติจะแนะนำให้ด้วยซ้ำไปแล้วจะสมหวังกับคนนี้ไหมอะคะคือดวงคุณยังไม่สมหวังอะเพราะว่าความรักอย่างที่คุณบอกเองว่าผู้ใหญ่ไม่ปลื้มนะครับเอาว่าความรักของคุณพอจะมีเขาอะนะว่าเป็นไปได้เนี่ยจะต้องเลยวันที่11สิงหา59ก่อนปีหน้าครับต้องเลยปีหน้าก่อนแต่ผมแนะนำนะความรักของคุณระยะนี้อย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าใครใช่ใครไม่ใช่เพราะคุณมีแนวโน้มอาจจะเปลี่ยนใจนะครับคุณอาจจะเปลี่ยนใจหรือไม่ก็ว่าแฟนคุณเปลี่ยนใจรอเป็นปีหน้าจะดีกว่าคืออย่างน้อยก็ดูใจไปก่อนนะไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีแต่ว่าควรจะดูใจให้แน่ๆในปีหน้าแล้วค่อยตัดสินใจคลิกทีนึงจะได้ไม่ผิดปีหน้าอยู่กับคนไหนก็ใช่เพราะว่าเดี๋ยวมีคนหนึ่งเข้ามานะครับอ๋อค่ะครับแล้วการเรียนจะเป็นยังไงบ้างคะการเรียนขยันสักนิดนึงนะคงจบแล้วครับเพราะว่าดูบอกจะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็แสดงว่าต้องจบแล้วนะแต่ว่าต้องขยันสักนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับว่าวิชาบางอย่างอ่อนอยู่ครับจบครับสบายใจครับมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีแล้วค่ะครับครับนะคะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณนกนะคะเกิดวันที่25มิถุนายนปี22เวลา 14:20 นาทีนะคะแต่งงานเหมือนกันเลยนะคะมีดวงแต่งงานไหมคะจะได้ไปเมืองนอกหรือเปล่าจะได้แต่งจะได้ไปเมืองนอกหรือเปล่าดวงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะพัดพรากจากถิ่นฐานไปถิ่นฐานไกลนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่คุณจะไปในที่ไกลเนี่ยมีความเป็นไปได้ค่ะนะครับมีความเป็นไปได้การเดินทางหรือว่าการไปในที่ไกลของคุณเนี่ยคือเรื่องคู่เนี่ยเป็นปีหน้านะครับเรื่องคู่เนี่ยจะเป็นปีถัดไปจะเจอคู่แล้วก็ช่วงเจอคู่นี่แหละครับคุณมีโอกาสจะเดินทางไกลนะช่วงเจอคู่เนี่ยคุณมีโอกาสจะไปในถิ่นฐานไกลนะหรือไปเริ่มงานในที่ไกลๆนะครับก็มีโอกาสตรงนั้นแหละครับคู่เป็นชาวต่างชาติปะนะดวงนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะรูปดวงเนี่ยเหมือนกับเกี่ยวข้องคนต่างประเทศอยู่เพราะมีโอกาสเป็นต่างประเทศแล้วถ้าเป็นคนต่างประเทศเนี่ยก็จะครบเครื่องนะคือต่างชาติต่างวัยและเป็นม่ายพอดีเลยครับค่ะโอ้โหน้านะคะลองดูตอบท่านต่อไปค่ะคุณประทีปนะคะเกิดวันที่26กันยายนปี14เวลา7โมงนะคะอยากรู้เรื่องชีวิตการงานเป็นยังไงบ้างค่ะชีวิตการงานนะครับชีวิตการงานในระยะนี้เนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานหรือว่าไปเริ่มงานใหม่หรือเปลี่ยนงานใหม่นะครับเรื่องการงานเนี่ยนะครับนะจะมีการเปลี่ยนแปลงงานแล้วพอหลังจากเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยนะเป็นไปได้อยู่2 อย่างคือไปเริ่มอาชีพใหม่งานใหม่มิฉะนั้นแปลว่าคุณจะลงทุนใหม่นะครับแล้วอาจจะต้องหาสถานที่ใหม่หรือทำเลหรือเปิดร้านใหม่นะถ้าคุณไม่เปิดร้านแปลว่าคุณจะหาบ้านใหม่นะครับช่วงปลายปีทั้งหมดก็จะราบรื่นขึ้นดวงคุณทนให้เลยหลังวันเกิดเนี่ยทุกอย่างจะดีขึ้นหมดนะครับแต่ว่าต้องมีการโยกย้ายซะก่อนนะแล้วก็จะดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณหญิงเป็นผู้หญิงนะคะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี11เวลา 18:59 นาที18:59 นะคะโอ้ถามเยอะเลยเนาะเรื่องการงานการเงินความรักต่างชาตินะคะบอกว่าเขาเป็นม่ายและอายุแก่กว่า7ปีเพิ่งคบห่างๆ
จริงๆถ้าดูจากในดวงนะไม่น่าจะห่างแล้วนะแหมนะครับนะคะถ้าดูจากในดวงเนี้ยในดวงนี้กําเหมือนกับว่าช่วงปีนี้เนี่ยนะครับช่วงนี้มีดาวเรื่องความรักหรือเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คงจริงอ่ะครับเพราะว่าคุณก็มีโชคในเรื่องความรักกันนะครับแต่ว่าในดวงนี้เขาบอกว่าหลังจากนะครับหลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยนะครับนะเรื่องคู่เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าจะมีครอบครัวนะครับหลังจากวันเกิดคุณปีหน้าหลังจากเดือนพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีครอบครัวนะครับแล้วก็น่าจะเป็นหลักเป็นฐานแล้วล่ะส่วนเรื่องการงานเนี่ยเขาบอกไปทำกับคู่ก็ดีสิคะก็ดีสิครับก็ไปทำงานกับคู่ใช่ครับได้ทั้งงานแล้วก็ทำงานกับคู่ของตัวเองการเงินก็โอเคการเงินก็พอไปได้นะก็ไม่มีอะไรเพราะรายได้ของคุณในอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็มีรายได้ร่วมกับคู่ครองค่ะดีจังเลยนะคะขอให้โชคดีนะท่านต่อไปค่ะคุณนวรัตน์นะคะเกิดวันที่17ธันวาคมปี13นะคะวันที่เนี่ยครับ17ธันวาคมปี13แต่ว่าไม่มีเวลามานะคะการงานนะคะจะขายเสื้อผ้าได้ไหมการเงินเนี่ยก็จะมีโอกาสร่ำรวยไหมคะดวงคุณเนี่ยนะครับขายเสื้อผ้าได้ครับนะคุณขายธุรกิจที่เกี่ยวกับเพศหญิงได้ทั้งหมดเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องประดับขายได้ทั้งหมดเลยครับแฟชั่นได้ทั้งหมดเลยครับส่วนความสำเร็จของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานเนี่ยนะครับคุณสามารถลงทุนได้นะครับสามารถลงทุนได้เลยแต่ว่าธุรกิจคุณเนี่ยนะครับจะทำให้คุณสามารถตั้งตัวได้อย่างมั่นคงเนี่ยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ปี60เป็นต้นไปค่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณเริ่มได้เลยไม่ได้กังวลอะไรนะครับค่อยเป็นค่อยไปคุณตั้งตัวได้แน่นอนครับแล้วก็มีแนวโน้มจะมีร้านหรือมีหลักฐานเป็นของตัวเองภายใน2ปีนี้ครับถือว่าดีมากเลยเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่6ธันวาคมปี32นะคะก็ไม่มีเวลามาเช่นเดียวกันเนาะถามว่าปีหน้านะคะจะมีลูกหรือเปล่ากับคู่ครองคนปัจจุบันปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมคะเรื่องการมีบุตรเนี่ยนะครับเรื่องการมีบุตรเนี่ยจริงๆในดวงนี้นะฮะในดวงนี้โชว์ว่าจะเข้าเกณฑ์มีบุตรภายใน1ปีนี้นะครับมีเกณฑ์โชว์ว่ามีแนวโน้มว่าจะมีบุตรคือมีลาภในเรื่องมีบุตรแต่ว่าการจะมีบุตรเนี่ยจะต้องผ่านปีนี้ไปก่อนเข้าใจว่าจะมีเกณฑ์มีโชคเรื่องบุตรเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมปี59ไปแล้วค่ะครับแล้วก็คู่ครองคนปัจจุบันปีหน้าเป็นยังไงบ้างคะคู่ครองในปีปัจจุบันในปีหน้าเนี่ยไม่ค่อยดีนักนะครับหมายความว่าเขาจะค่อนข้างแย่นิดนึงในเรื่องเกี่ยวเรื่องการงานและการเงินแต่ก็ไม่ถึงขนาดเอาตัวไม่รอดก็คือเพียงแค่ว่ามันดาวลงนิดนึงนะครับทนอีกปีนึงก็จะพอไปได้ครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียร4221606นะคะแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่มาดูดวงกันตัวต่อตัวนะคะในวันอังคารสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะคะก็รวมรุ่นเป็นผู้โชคดีกันนะคะพิมพ์ VD ตามด้วยคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลของคุณนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เช่นเดียวกันเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยช่วงหน้าเราก็จะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วนะคะตอนนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ